ศพชายนิรนามถูกปาดคอแล้วก็ถูกทิ้งไว้ริมถนนนั่นเองค่ะมาติดตามเรื่องราวนี้กันนะคะที่สภ.บางกรวยจังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งเหตุค่ะว่าพบชายไม่ทราบชื่ เป็นศพเลยนะอยู่ที่บริเวณริมกำแพงปูนซอยวัดจำปาหมู่ที่1ตำบลเกาะขุนกองอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่ก็ได้ประสานงานแพทย์จากสถาบันนิติเวชศาสตร์ค่ะมาดูในที่เกิดเหตุนะคะรวมถึงอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นถนน2เลนพบศพชายไม่ทราบชื่อเสียชีวิตอยู่ติดอยู่กับบริเวณริมกำแพงปูนโดยมีแผ่นไม้อัดทับศพอยู่ในสภาพที่นอนคว่ำหน้าสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงยีนขายาวที่ศพนะคะพบลำคอเนี่ยมีบาดแผลเกิดจากของมีคมสภาพศพมีกลิ่นเน่าเหม็นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า24ชั่วโมงและนอกจากนี้ยังพบว่ามีเศษผ้าสีน้ำตาลผูกด้วยเชือกฟางสีเหลืองที่ข้อเท้าขวาภายในไม่พบเอกสารใดๆและห่างออกไปประมาณ200เมตรก็พบปลอกกระสุนปืนไม่ทราบขนาดตกอยู่กลางถนนอีกด้วยโดยทางนี้นายอติวิทย์โพธิกะอายุ45ปีอาชีพขายกับข้าวก็คือแบบรถพุ่มพวงอ่ะที่จะมีของห้อยเยอะๆนะเป็นผู้มาพบศพแล้วก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตนนั้นกำลังนำรถมาจอดที่จุดดังกล่าวเพื่อที่จะจัดของให้ลูกค้าจากนั้นเนี่ยก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงค่ะจึงใช้ไม้เขี่ยดูก็พบว่าเป็นศพนอนเสียชีวิตอยู่จึงได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตอาจจะถูกฆาตกรรมและนำศพมาทิ้งอำพรางไว้แต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ต้องมาติดตามกันต่อนะคะว่าการตรวจสอบนั้นเนี่ยในบริเวณใกล้เคียงมีกล้องวงจรปิดหรือไม่แล้วก็จะเอาศพเนี่ยมอบให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพื่อนำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อส่งผลเพื่อชนะสูตรต่อไป